ตอนนี้นานาอยู่กับเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับวันนี้เชฟมีเมนูตับไก่ย่างมาฝากคุณผู้ชมกันแต่ตับไก่ย่างวันนี้ของเชฟเนี่ยเสิร์ฟคู่กับชัตนี่มะพร้าวด้วยครับค่ะขั้นตอนการทำตับไก่ย่างต้องเริ่มจากยังไงบ้างคะเชฟเราจะผสมเครื่องอะไรเหมือนว่าเครื่องหมักไว้ก่อนค่ะนะก็จะมีหอมกระเทียมขั้นตอนแรกเราจะผสมเครื่องหมักก่อนใช้หอมใหญ่นะคะขูดออกมาจะได้เนื้อละเอียดแบบนี้จากนั้นใส่ขิงกระเทียมเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็พริกไทยดำบุบหยาบๆคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็เพิ่มสะระแหน่ลงไปค่ะพอเราได้เครื่องหมักเรียบร้อยเราก็จะเอาตับไก่ทำความสะอาดแล้วเราก็ไปลวกน้ำค่ะตับไก่อันนี้ลวกน้ำให้ตึงๆก่อนครับค่ะในเมื่อเราหมักตับไก่ได้เรียบร้อยแล้วนะถ้าเรามีเวลาอาจจะพักไว้สักครู่หนึ่งก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราจะทำต่อเนื่องเลยก็เอาตับไก่ห่อเบคอนตับไก่ย่างวันนี้เป็นแบบพรีเมียมเลยคุณเพราะว่าตับไก่ย่างของเราเนี่ยนะคะห่อด้วยเบคอนเพราะฉะนั้นเวลาเชฟเอาไปย่างเนี่ยนะคะคุณก็จะได้เบคอนเกรียมๆหน่อยทานคู่กับชัตนี่มะพร้าวค่ะหลังจากที่เราพันเบคอนเรียบร้อยตอนเราก็จะเสียบอันนี้เวลาสังเกตเวลาจะเสียบอันนี้เป็นส่วนที่จะอ้าเพราะมาโดนความร้อนเพราะนั้นเราจะต้องเอาอีกชิ้นหนึ่งมาประกบกันได้ค่ะเพื่อปิ้งย่างแล้วมันจะได้ไม่ดีออกมาใช่โอเคค่ะOkay. เราจะพักไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำชัตนี่มะพร้าวหลังจากได้ตับไก่แบบนี้ก่อนย่างมาทำชัตนี่กันก่อนขั้นตอนการทำชัตนี่มะพร้าวครับค่ะเชฟเราก็เตรียมมะพร้าวทึนทึกไว้นะฮะตัวลิสงขั่วหอมๆจากนั้นนะคะใส่นี่ค่ะอัมพวากะทิ 100%จากนั้นสูตรของเชฟใส่น้ำมันด้วยวันนี้เลือกเป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะคะจากปั่นเสร็จแล้วแล้วเราก็มาผสมใส่ยี่หร่าใส่พริกโอ้พริกชี้ฟ้าเอาแต่เปลือกเม็ดออกเอาเม็ดออกยี่หร่านะคะนิดหนึ่งแล้วก็มีพริกเขียวด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวกลิ่นดูเป็นเครื่องเทศแบบหอมๆพริกขี้หนูแห้งโอเคเราได้ชัตนี่มะพร้าวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจี่ตับไก่กันดีกว่าครับอ่ะนานาตักชัตนี่มะพร้าวลงถ้วยก่อนระหว่างรอเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้ำมันของเรามาใส่ภาชนะสำหรับจี่ก่อนวันนี้นะคะน้ำมันใช้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตทาน้ำมันของเรานะคะวันนี้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงไปบนเบคอนที่เราห่อตับไก่หมักเอาไว้แบบนี้กระทะร้อนค่ะทาน้ำมันเรียบร้อยแล้วเราก็ขี่ออกไปเสียงของความอร่อยหลังจากที่เราเอาน้ำมันของเราทาไปบนเบคอนแล้วนะคะเชฟเนี่ยจะตั้งเตากริลค่ะแล้วก็ย่างเบคอนของเรานะคะจนกระทั่งผิวของมันเนี่ยออกเหลืองเกรียมๆแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะโอ้โหตอนนี้หอมมากๆเลยอะเชฟก็โอเคแล้วเนาะโอเคเนาะครับเหมือนเขาแบบหลอกล่อด้วยกลิ่นและสีอ่ะแบบเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูตับไก่ย่างและชัตนี่มะพร้าวของเชฟประจวบค่ะ
คุณผู้ชมขาช่วงหน้าพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในช่วงกูรูมืออาชีพอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนนะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้เรามีเมนูเด็ดเอาใจคนชอบรับประทานเห็ดและชีสมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูเห็ดสอดไส้ชีสเห็ดที่เรานำมาทำเป็นเมนูในวันนี้นั่นก็คือเห็ดแชมปิญองครับคุณผู้ชมหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดกระดุมนะครับนอกจากจะกรอบอร่อยแล้วยังได้คุณค่าทางอาหารสูงอีกด้วยครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์โกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเห็ดสอดไส้ชีสวิธีทำนำมันฝรั่งลวกเสียบด้วยไม้ปลายแหลมตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสหั่นแท่งและเห็ดเชมปิญองเตรียมไว้ใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันจากนั้นนำเห็ดที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเห็ดที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากเห็ดสอดไส้ชีสลงในภาชนะรับประทานคู่กับซอสตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด